สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามานะคะแยกต้นนะคะอันนี้เป็นฝักพระพรหมนะคะฝักพระพรหมนะคะอันนี้กระถางมันนั่นแล้วนะคะต้นมันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาแยกนะคะแยกต้นออกมาปลูกนะคะเพื่อเพิ่มปริมาณนะเพิ่มปริมาณอันนี้ก็ได้หลายต้นอยู่นะได้หลายต้นอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้ที่คุณยายแยกไว้แยกไว้อันนี้ประมาณ2 เดือนนะคะเนี่ย2 เดือนนะคะเดี๋ยวคุณยายจะแยกอีกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนะคะต้นมันใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ปลูกนะคะก็จะมีนะคะมีดินร่วนนะดินร่วนนะคะแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับนะคะกาบมะพร้าวสับ2 อย่างนะ2 อย่างแล้วก็จะมีปุ๋ยนะคะคุณยายใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเป็นปุ๋ยหมักน้ำซาวข้าวนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวก็ปลูกกันเลยนะเดี๋ยวรื้อกระถางออกก่อนนะคะรื้อกระถางต้องค่อยๆค่ะเพราะว่าเขาจะเบาะบางมากก้านเขาจะเป็นสีเขียวล้วนเลยนะก้านสีเขียวนะคะใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใบอย่างนี้ถ้าเลี้ยงงามแล้วนะคะถ้างามแล้วสามารถอยู่กับแดดได้เลยนะคะแต่ถ้าตอนแรกๆก็เอาไว้ในแดดลำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งให้ตากแดดนะเดี๋ยวใบจะไหม้นะคะสวยมากค่ะสวยยังไม่สวยใส่ต้องแยกขึ้นมาทั้งหมดต้องเอาดินออกดีได้แล้วนะคะได้แล้วนี่คุณยายก็จะดูว่ามันได้กี่ต้นนะได้กี่ต้นต้องค่อยๆก่อนอันนี้เขาจะไม่มีเง่านะไม่มีเง่าให้เราแยกปลูกนะคะต้องปลูกเป็นต้นเดียวเลยนะคะต้นเดียวอันนี้ก็ได้1 ต้นนะคะได้1 ต้นนี่ค่ะอันนี้ได้1 ต้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอีกว่าได้อีกกี่ต้นนะคะเดี๋ยวตัดจะไม่ไปติดรากอันอื่นแล้วเราก็จะเสียดายนี่อันนี้นะคะได้นี่ได้2 ต้นนะคะ2 ต้นถ้ากันได้4ได้เพิ่มใหม่3 กระถางนะได้เพิ่มใหม่3 กระถางนะคะนี่เขาก็แทงต้นใหม่แล้วนะคะแทงต้นใหม่โอเคแล้วไปปลูกกันเลยค่ะไปปลูกดินที่ใช้นะคะอันนี้ที่คุณยายใช้นี่เป็นดินร่วนเดิมนะรากเขาจะเป็นรากฝอยนะคะรากจะไม่ใหญ่เลยนะรากเป็นรากฝอยรากเล็กๆนะรากเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้นะรากเขาจะเป็นรากเล็กๆมากเลย
รากก็ขาวนะรากก็ขาวตลอดเลยนะสมกับที่ก็เป็นฝักพระพรหมนะเป็นอะไรที่สวยงามนะคะสวยงามขาวมีขาวกับเขียวสวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะต้นเขานะอวบมากเลยตอนแรกคุณยายก็เลี้ยงในที่ลำไรนะพอเขาโตแล้วคุณยายก็ไปตากแดดนะคะอันนี้อยู่กระแดดเลยนะคะอยู่กระแดดเลยใส่ดินไปใส่กับมะพร้าวนะคะคุณยายจะปลูกลักษณะว่าใช้ดินครึ่งหนึ่งกับมะพร้าวครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ใช้ดินเก่าได้นะดินเก่าเขาก็ยังร่วนซุยอยู่นะคะเขาอยู่ในไอ้นี่ของเขานะในรากเขานี่นะคะทำให้ร่วนซุยได้นะคะก็จะกับมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวสับลงไปอันนี้สามารถรดน้ำได้ตลอดเลยนะคะไม่ต้องกลัวแฉะนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะไม่ต้องกลัวตายนะไม่ตายนะคะช่วงแรกนี่แล้วระหว่างนี้นะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งให้เขาอยู่ในที่ร่มก่อนนะให้เขาอยู่ในที่ร่มก่อนอย่าเพิ่งไปตากแดดนะคะให้เขาฟื้นตัวก่อนนะคะประมาณ1อาทิตย์นะประมาณ1อาทิตย์นี่เริ่มมีกระถางนะกระถางที่2กระถางที่2อันนี้ใส่ขุยมะพร้าวลงไปนะคะใส่ขุยมะพร้าวลงไปสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะรากเขาจะเป็นรากเขาจะไม่รากใหญ่นะคะจะเป็นรากฝอยแบบนี้นะคะรากฝอยแบบนี้ฝักพระพรหมเขาจะเป็นไม้มงคลนะไม้มงคลปลูกไว้นะคะเป็นมงคลแก่เจ้าของบ้านนะคะถ้าให้ปุ๋ยดินดีนะน้ำดีนะเขาก็จะโตใบก็จะใหญ่มากเลยนะคะใบจะใหญ่มากสวยงามมากเลยค่ะสามารถที่จะใช้เป็นไปจัดสวนก็ได้นะคะจัดสวนก็ได้ให้เขาโตเป็นพุ่มให้โตใหญ่เป็นพุ่มก่อนนะคะเราไม่ต้องแยกกระถางแล้วนะให้เป็นพุ่มแล้วก็ไปจัดเป็นสวนได้เลยนะคะสวยงามอันนี้เหมาะสำหรับที่จะอยู่ในที่ลำไรนะนอกกระชานอะไรเงี้ยนะคะไม่แนะนำให้อยู่ในห้องแอร์หรืออะไรนะเพราะว่าลักษณะเขาจะเหมือนว่าเขาต้องการอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวอากาศไม่พอแล้วเขาก็จะไม่งามนะคะจะไม่งามใบก็จะไม่สวยนะใบจะไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้เขาอยู่ในอากาศที่ลำไรนะคะอันนี้คุณยายปลูกใส่กระถาง10นิ้วเลยนะ10นิ้วเลยเพราะว่าอันนี้จะไม่ขยายแล้วนะคะปล่อยให้เขาโตสวยงามอยู่ในกระถางเลยนะคะแล้วก็ให้เขางามเป็นพุ่มก่อนนะแล้วคุณยายก็จะจำหน่ายต่อไปนะให้เขาสวยก่อนนะคะใครอยากได้จองได้เลยนะจองไว้ก่อนก็ได้นะคุณยายจะเลี้ยงให้สวยเลยแต่ต้นไม้คุณยายซื้อได้นะคะซื้อได้แต่ว่าต้องรับเองนะคุณยายไม่สามารถที่จะไปส่งได้นะคะเพราะคุณยายก็แก่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ไม่มีภาชนะที่จะไปส่งให้นะมีแต่สวนนะก็คือถ้าซื้อของคุณยายเนี่ยต้องมาซื้อเองที่บ้านเลย
ใส่ดินลงไปหน่อยใส่ดินลงไปหน่อยนี่วางลงไปก็ใส่ดินดินนะคะใช้เป็นใช้เป็นดินก้ามปูนะดินก้ามปูนะคะใช้ดินครึ่งหนึ่งดินครึ่งหนึ่งกับมะพร้าวครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ารากเขาเป็นรากฝอยนะควรที่จะหาอากาศให้เขาหาอากาศให้รากเขาให้มากที่สุดเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คลิปนี้ยาวหน่อยนะคุณยายก็จะมาปลูกให้ครบเลย4ต้นนะปลูกให้ครบเลย4ต้นปลูกครบแล้วคุณยายก็จะรดด้วยน้ำหมักนะด้วยน้ำหมักเลยโอเคครบแล้ว4ต้นดินนี่เป็นดินก้ามปูเลยนะคะดินก้ามปูครบแล้วนะคะ4ต้นนี่ค่ะนี่แล้วก็รดนะคะรดด้วยน้ำหมักนะรดด้วยน้ำหมักถ้าพูดถึงถ้าอากาศแล้วแห้งถ้าอากาศที่แห้งนะควรจะลดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ต้องอยู่กับน้ำนะอยู่กับน้ำอยู่กับน้ำอยู่กับแสงแดดลำไรนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จบโดยการที่คุณยายพามาแยกกระถางนะคะเพื่อเพิ่มจำนวนนะคะเจ้าต้นฝักอันนี้ค่ะเป็นฝักพระพรหมนะคะเพื่อฝักพระพรหมนะสวยงามมากเลยนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ